สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดนิโครธารามหรือวัดโคกข่อยนะครับผมอยู่ที่เจดีนะครับมีบริเวณมีเจดีมีพระพุทธรูปนะครับปางต่างๆนะครับมีสาวกของพระพุทธเจ้าด้วยนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับท่านที่เข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในวัดนิโครธารามนะครับเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงนะครับอันนี้ก็สาวกของพระพุทธเจ้านะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เป็นสถานที่ที่เราน่าจะพัฒนาให้สะอาดนะครับอยู่ไม่ไกลกับสถานีรถไฟพัทลุงนะครับอันนี้พระครูสถิตธรรมขันธ์ได้สร้างเมื่อประดิษฐานไว้เมื่อวันที่31พฤษภาคมปีพุทธศักราช2542ใช่หรือไม่หรือ442คงไม่ใช่นะ2542มากกว่านะครับท่านเป็นพระพุทธปางนั่งครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมรอบๆเจดีย์องค์นี้นะครับว่ายังรกอยู่แต่เราศิษย์เก่าวัดนิโครธารามจะพัฒนานะครับจะพัฒนาให้สะอาดกว่านี้นะครับผมจะเก็บภาพเก่าๆไว้ว่าหลังจากพัฒนาแล้วจะสวยงามและสะอาดสบายได้อย่างไรนะครับเหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้านะครับอันนี้ก็พระครูสถิตธรรมขันธ์เป็นผู้จัดสร้างเช่นกันนะครับครับผมจะเก็บภาพเก่าๆไว้ให้ท่านได้ดูนะครับหลังจากที่เราจะพัฒนานะครับเราจะพัฒนาตรงนี้ให้สะอาดนะครับก่อนที่จะจัดงานในวันที่28เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2566นะครับในฐานะศิษย์เก่าของวัดนิโครธารามหรือวัดโคกข่อยจะพัฒนาตรงนี้ให้สะอาดนะครับน่าเข้ามานั่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับวันนี้เราเข้ามานำชมนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับหลังจากที่เราประชุมกันที่จะจัดงานในวันที่28เดือนมกราคมนี้แล้วเราก็จะมาดูสถานที่ตรงนี้นะครับว่าเราจะพัฒนาตรงนี้ให้สะอาดนะครับยิ่งกว่าเดิมนะครับหลังจากที่เราจะประชุมใหญ่ก่อนประชุมใหญ่เราจะเข้ามาพัฒนาตรงนี้แน่นอนนะครับเพราะรกอยู่นะครับเป็นในอดีตเจ้าอาวาสพระครูสถิตธรรมขันธ์เป็นผู้จัดสร้างไว้นะครับไปถูกสิ้นนะครับนี่เราคณะนะครับคณะศิษย์เก่าเข้ามาสำรวจพื้นที่ก่อนนะครับท่านครับผมฝันว่าตรงนี้ก่อนจะถึงวันงานเราต้องมาทำความสะอาดนะครับเอาหญ้าอะไรออกให้หมดเลยนะครับคิดที่ตรงกันครับผมตรงกันเลยวันนี้หลังจากที่เราประชุมย่อยกันแล้วเราก็มากันด้วยกันนะครับอาจารย์ครับดูตรงนี้หน่อยนะครับนี่รูปเหมือนท่านมีแล้วนี่โอเคนะครับครับผมเดี๋ยวเราจะหาที่ที่ประดิษฐานให้ดีกว่านี้หน่อยเนาะอันนี้ก็คือสานต่อนะครับอันนี้ก็เป็นภาพพระพุทธเจ้าและปัญจวัคคีย์ทั้ง5องค์ตรงนี้ก็น่าจะเสริมแต่งแล้วทำความสะอาดให้ดีกว่านี้นะครับเราก็จะพยายามนะครับก่อนที่จะมีวันงานในวันที่28เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2566นะครับท่านศิษย์เก่าวัดนิโครธารามหรือวัดโคกข่อยได้ฟังนี้แล้วก็เรามาช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับผมถ่ายไปแล้วนะครับถ่ายไปแล้วครับหลังจากที่เราจะพัฒนาให้เสร็จก่อนวันประชุมใหญ่นะครับผมคุยกันไว้แล้วนะครับจะเส้นบุญให้แกบอกกันเลยเราเลือกจะเอาตกแกวันนี้แกสร้างเบียร์แกเล็กเป็นสิบสิบยะหลานนอนครับก่อนจะถึงวันงานนะครับตรงนี้จะสะอาดแล้วก็ไม่รกอย่างนี้นะครับเราจะพัฒนาตรงนี้ก่อนนะครับวันนี้ก็มีสมาชิกเข้ามาไม่กี่คนก็จริงแต่ว่าเราก็เป็นพลังครั้งแรกกันนะที่เรามาช่วยกันพัฒนาตรงนี้ให้สะอาดแล้วก็น่านั่งน่าศึกษาเรียนรู้นะครับอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนนะครับฝั่งโน้นก็จะเป็นโรงเรียนนะครับ
ครับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ